ันหลังคดนะอะไรนะครับสันหลังคดถ้าไม่มาตรวจคือไม่รู้มาก่อนเลยก็เกรงนะครับมันเป็นปัญหาของหมวกเวลาโมชอบนั่งอ่ะโมจะไม่นั่งอย่างนี้อันนี้คือท่านั่งที่ถูกต้องป่ะชอบนั่งแบบเอาก้นสไลด์ลงอ่ะคือโมนั่งผิดท่าอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่สมัยเรียนเลยเกิดมาอยู่บนโลกนี้25ปีแล้วยังไม่เคยถูกการจัดกระดูกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าและมันเจ็บหรือเปล่าสวัสดีค่ะมาจัดกระดูกค่ะต้องขอข้อมูลก่อนได้ค่ะยินดีครับผมหูเยอะมากกรอกประวัติ3หน้าทำไมถึงต้องซักประวัติละเอียดขนาดนี้อะคะหนึ่งก็เพื่อจะได้ทราบว่าคนไข้มีอาการแบบไหนข้อควรระวังในการดูแลร่างกายค่ะหมายถึงว่าข้อควรระวังในการที่ว่ามันมีข้อห้ามในการที่ไม่สามารถปรับจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมีภาวะกระดูกแตกกระดูกหักเราก็ต้องระมัดระวังพี่เป็นอย่างนั้นป่ะยืนให้ดูหน่อยดิไม่เป็นเนี่ยบ้าเขายืนตรงๆมันเป็นแบบนี้เลยกระดูกสันหลังคดแบบยืนแล้วข้างในก็เป็นอย่างนี้เลยสรุปก็คือเนี่ยคือร่างกายของเราตอนเกิดมาเราก็จะประมาณอย่างนี้แหละหรือร่างกายปกติเป็นอย่างนี้แต่พอผ่านการใช้งานไปเรื่อยๆมันจะมีการคดเคี้ยวปิดเบี้ยนอะไรไปบ้างซึ่งคุณหมอสันกระดูกก็จะมาช่วยรีเฟรชร่างกายของเราจัดทุกอย่างให้มันเข้าอยู่กับที่กับทางเดี๋ยวข้างๆเขาทำอะไรอันนี้ก็เป็นการรักษาสวัสดีค่ะเป็นไงดูสิไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตค่ะอยากมาลองดูแต่ว่าหลักๆคือต้องเป็นคนนั่งทำงานนานค่ะแล้วโมชอบเปิดนั่งติดท่าคือนั่งแบบว่าคือเลื่อนก้นมาข้างหน้านั่งบนหลังใช่ไหมใช่นั่งบนหลังแล้วก็อันนี้เป็นปัญหาที่เป็นมานานแล้วคือบางทีเวลาเดินอ่ะมันตรงเนี้ยค่ะมันจะกรึบ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 ที่สะโพกใช่ไหมใช่กำลังใจเยอะเดี๋ยวตัวขึ้นนี่ค่ะอย่างแรกที่หมอเห็นคือสะโพกเอียงขาสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากันสั้นยาวไม่เท่ากันเหรอนี่ครับข้างขวาสั้นข้างซ้ายปล่อยตัวลงสบายๆนะครับเดินไปนะสบายๆนะเคยมีเอ็กซเรย์หลังไหมครับไม่เคยค่ะขอเปิดหลังได้ไหมครับได้ค่ะโทษนะน้องสันหลังคดนะอะไรนะครับสันหลังคดสันหลังคดเฮ้ยพี่เป็นอย่างนี้บ้างไม่เป็นผมยืนตรงๆมันเป็นแบบนี้เลยกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังคดเฮ้ยอะไรเรื่องจริงป่ะคะเรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงซีเรียสนะคดเนี้ยไหมคะช่วงล่างช่วงเนี้ยไม่ตรงปล่อยสบายๆนะพีคมากเป็นตัว S ครับสันหลังคดไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตเลยว่าเป็นสันหลังคดคือหลังคดเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของการถ่ายเทน้ำหนักของร่างกายทำให้ปวดง่ายแล้วก็หมอนรองกระดูกจะสุดง่ายโอ้โหหมอนรองกระดูกถ้าไม่มาตรวจคือไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเราต้องผ่าตัดต้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคดไม่ถึงองศาที่มันจำเป็นต้องผ่าก็ส่วนใหญ่เขาไม่ผ่ากันอันนี้คืออาจจะเป็นสาเหตุทำให้กระดูกสะโพกเราเนี่ยมันเอียงได้เนื่องจากสันหลังคดมันมีความผิดปกตินะครับต้องปรับสะโพกช่วยด้วยโทษนะเดี๋ยวมาตรวจคอนิดนึงเทสนิดนึงคอมีนิดหน่อยไม่เยอะปวดศีรษะไหมครับปกติคอมีนิดหน่อยคือเวลาเราหันศีรษะซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับกระดูกคอทั้ง7ข้อมันต้องหันในองศาที่มันควรจะเป็นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่บางข้อเนี่ยมันหันน้อยกว่าปกติเนี่ยก็จะเกิดปัญหาไอ้เนื้อเยื่อรอบๆจะอักเสบนะเจ็บร้องไห้แล้วโอเควันนี้ลองทำเลยเนาะเจอเรื่องเศร้าจริงๆเว้ยคือแบบอะไรที่เราคิดว่าเราไม่เป็นแน่ๆเลยก็เป็นเฉยต้องดูแลดีๆนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยก็หาหมอที่ไม่เป็นกระตุ้นนะคะมันจะกระตุ้นด้วยไฟฟ้าค่ะช่วยในส่วนกล้ามเนื้ออันนี้รู้สึกไหมคะเปิดแล้วนะมีอะไรวิ่งไหมคะรู้สึกค่ะจืดๆค่ะน้อยไปไหมคะหรือว่ากำลังพอดีถ้าน้อยไปคือรู้สึกว่ามันน้อยอะค่ะแต่ถ้าพอดีก็คือเรากำลังสบายแต่ถ้ามากไปก็คือรู้สึกเกร็งนี่พอดีนะมันพอดีค่ะประมาณ15นาทีนะคะนี่คือซึมจริงๆเว้ยคือไม่รู้จะอธิบายยังไงไหนก็แค่ดัดไงดัดกระดูกเหรอครับดัดนิสัยฮะ
ไม่ต้องซักตอนนี้ทำอะไรอยู่บอกคนดูหน่อยตอนนี้กำลังกายกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าเขาติดที่หลัง6จุดแล้วมันก็จะรู้สึกสั่นๆเหมือนมีแบบไวเบเตอร์อะไรอยู่ที่หลังคนไปไหนแม่ใส่เครื่องนวดเขาน่าด้วยจริงอยากนวดมากเลยจะแบบสั่นๆแล้วก็เป็นลูกกลิ้งลูกกลิ้งโอเคพร้อมยังกลัวป่ะกลัวค่ะอ่ะมาหนูจะเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อการเจ็บนิดนึงนะคะคุณหมอถ้าเจ็บหรือรู้สึกว่าไม่ไหวบอกผมนะลุยแล้วนะอันนี้คือปรับคอครับอย่าเกรงนะสบายสบายวางศีรษะลงกลัวยิ้มหน่อยแค่นี้เองเจ็บเหรอครับไม่เจ็บหนูตกใจอ้าวไม่เจ็บไปต่อเนาะเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินทุกคนได้ยินหมดอย่าเกรงนะครับสบายสบายยิ้มหน่อยแค่นี้เองเราจะมาเช็คกันก่อนเลยนะอย่าเกรงนะครับตัดสันหน่อยเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะอย่าเกรงนะโอเคทั้งหลังเลยครับเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยตอนแรกคิดว่าจะเจ็บอันนี้ไม่เจ็บเลยตะแคงด้านนี้อยู่ท่านี้นะฮะขอมือสองข้างจับไหล่ไว้นะครับหมุนตัวตามมาอย่าเกรงนะนิดเดียวโอเคเจ็บเหรอไม่เจ็บอ้าวอีกข้างนึงเริ่มไม่กลัวแล้วถึงใช่ไหมไม่เจ็บแต่ตกใจไอเสียงที่เราได้ยินมันเป็นเสียงของแก๊สในข้อต่อไม่ใช่เสียงกระดูกนะครับอย่าเกรงนะไอข้อที่มันดังมากๆเสียงแก๊สในข้อต่อมันเยอะมากนะครับมันเกิดไอแรงกดดันในข้อต่อค่อนข้างเยอะอย่าเกรงนะโอเคได้ยินไหมได้ยินได้ยินเหรอเขาได้ยินหมดเลยอ่ะทีเนี้ยขาสองข้างโอเคแล้วไม่มีการเหลื่อมแล้วครับทีเนี้ยการลดน้ำหนักที่สะโพกมันจะโอเคแล้วใช่แต่ทีเนี้ยร่างกายมันอยู่ลักษณะเนี้ยยังไม่ถาวรคือมันปรับเบื้องต้นแต่ว่ามันอาจจะคืนเป็นเหมือนเดิมได้ในช่วงแรกเหมือนเราเข้าฟิตเนสอะยกวันเดียวมันก็ไม่ขึ้นหรอกต้องทำซ้ำลักษณะส่วนนี้ยังมีอยู่นะครับส่วนได้มีอยู่แนะนำให้เอ็กซเรย์ดูก่อนดีกว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมคะมีไหมก็มีครับถ้าเกิดมันเกิดการกดทับลักษณะที่มันเลื้อรังนะครับจนหมอนรองมันเริ่มตีบแต่ตอนนี้ยังไม่มีหรอกยิ่งน้อยพอนะคะอย่าเกรงนะดังกรึ๊บเลยไหมโอเคอ้าวเสร็จแล้วเนี่ยแหละแค่นี้แหละปรับให้มันตรงนะครับที่เหลือก็ใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องทำอะไรเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วตรงแล้วที่เหลือแล้วน้องใส่กล้ามเนื้อเสร็จแล้วแล้วเราต้องขึ้นขยับด้วยค่ะ Amazing แล้วขาตรงแล้วด้วยลองเดินดูสิครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกร่างกายเปลี่ยนไปไหมเบาขึ้นไหมหนูรู้สึกขาข้างนี้มันยาวๆขึ้นหรือไงไอ้ขาจริงขาลำยาวเพราะเดินนั่นแหละแต่ว่าสะโพกเรามันยกปากกลางใช่สะโพกมันยกขึ้นทีนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆชินมากขึ้นคุณหมอใจดีมากคุณหมอน่ารักมากแบบนายสุดสุดมันไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดจริงๆฟังเข็มเจ็บกว่าเยอะแค่ตกใจยิ่งตรงคอเนี่ยพีคสุดเพราะว่ามันจะได้ยินเสียงข้างในหูเว้ยมันจะแค่นี้เองไม่เจ็บสาบานไม่ตายฟรีครั้งเนี้ยสาบานด้วยหัวใจเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ค่ารักษาครั้งแรกนะคะ 4,000 บาทถ้วนค่ะหมอเขาก็จะเอาใบมาให้เราเพื่อที่โมจะต้องไปเอ็กซเรย์ต่อแบบจริงๆจังๆว่ากระดูกสันหลังเป็นยังไงบ้างกำลังกลับบ้านค่ะเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าหลังจากนี้2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงมีอาการปวดอาการเจ็บอาการใดๆบ้างไหมรอดูค่ะมีอะไรจะบอกอ่ะเมื่อกี้แม่หาหมอแล้วกระดูกมาหมอบอกว่าตูดเบี้ยวนอกจากนั้นกระดูกสันหลังโค้งด้วยก็เป็นปกติเป็นธรรมชาติเป็นยาวพันธุ์แม่เป็นตั้งแต่คอตั้งแต่หลังนี่เลยเป็นตัวเอส
ไม่เป็นไรหรอกคนมันธรรมชาติคนสะโพกอ่ะสูงแต่ไม่เท่ากันข้างนี้สูงกว่าข้างกระดูกใช่ข้างซ้ายต่ำกว่าข้างขวาแล้วเนี่ยดูแม่ที่แม่เปียกเลยนะไหลข้างซ้ายก็ต่ำกว่าข้างขวาเป็นตาแม่ใช่เป็นตาแม่ใช่ดูเห็นแม่แม่ปกติแต่ว่าแล้วแม่ดูมีความสุขมากที่ลูกกระดูกสันหลังคดเพราะว่าเป็นตาแม่นี่ว่าโมจะบอกพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่จะตกใจสรุปแม่ดีใจมากที่ลูกเป็นเหมือนแม่งง